1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหท่านี้สอนไม่ได้ว่ะแม่งปี๊ดขึ้นซีรีบัมเลยเฮ้ยท่านี้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ยใช้ได้ว่ะท่านี้นี่ต้องมีท่ายืดกล้ามเนื้อด้วยเอ้ยท่านี้ไม่เคยเห็นเลยว่ะ1 2 3 4 5 6 7และ8เอาครูปิติคะครับครูปิติทำอะไรนะคะท่องสูตรคูณอยู่หรือเปล่าอ๋อเปล่าครับผมกำลังหาท่าการบริหารใหม่ๆให้เด็กนะครับที่จะสอนวันนี้ครับไอ้ท่าการบริหารเนี่ยมันมีใหม่ๆอัปเดตด้วยเหรอคะโอ้ยมีดีครับนี่เลยครับเนี่ยท่านี้นะครับเพื่อนผมในโซเชียลแคมเนี่ยกำลังฮิตเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนท่าอะไรเหรอคะอ๋อท่าแมวเซาเลื่อนแฟบอะครับนี่ครับอันนะเป็นไงฮะดูหน้าลื่นไหมฮะแปลกๆนะนี่ยังไม่พอนะครับยังมีท่านี้อีกครับท่าอะไรอีกล่ะนกกระเรียนย่ำวาลีครับป้าอยากเห็นไหมไหนนั่นหน้าโอ้ยจะบอกให้ท่านี้มันเชยแล้วเชยยังไงครับใหม่สุดเลยนะครับเนี่ยโอ้ครูปิตินะไม่ทันสมัยแล้วล่ะอย่าไปหาเชื่อนักเลยไออินเทอร์เน็ตอะไรที่ว่าน่ะท่านี้มันเป็นท่าของตลกที่ชื่อว่าหนูเชิญยิ้มเฮ้ยบ้าผมว่าไม่ใช่ครับเอ้ยเขาใช้หากินน่ะเดินมาเป็นเวลา10ปีหาเงินหาทองแล้วตั้งเยอะแสดงว่าเชยโอ้ยไม่ฉลาดอะไรวะอุตส่าห์หาข้อมูลเอาข้อมูลเก่ามาต้มผมซะเปื่อยเลยอ่ะไออินเทอร์เน็ตนะมันไม่ผิดหรอกแต่คนใช้ละสิไม่ฉลาดอ้าวอ๋อลุงกิติใช่ไหมครับที่มาใช้คอมผมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโถเอ้ยลุงกิติแกนั่นแหละโอ้ยอย่าไร้สาระนักเลยครับมาวันนี้นะครูมีนามีเรื่องจะรบกวนแล้วก็จะขอปรึกษาครูปิติสักหน่อยครับคือแบบนี้ค่ะครับคุณครูบุษบานะคะได้ฝากจดหมายให้ครูมีนาเป็นจดหมายมาจากกระทรวงที่เขาจะประเมินคุณภาพของโรงเรียนนะคะประเมินแล้วจะประเมินยังไงครับคือการประเมินของโรงเรียนเราเนี่ยแยกออกเป็น3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็เป็นทักษะวิชาการส่วนข้อที่2ก็เป็นสุขอนามัยของโรงเรียนเรื่องนี้ก็ไม่น่าเป็นใช่ใช่ผมเห็นด้วยคุณกิตินะเขาก็ดูแลสาเรียบร้อยดีครับโดนวอลลี่เลยส่วนข้อที่3เนี่ยเกี่ยวกับการแต่งกายผมว่าเรื่องการแต่งกายนี่หายห่วงเลยนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเรานี่ก็มีจุดเด่นด้านการแต่งกายและยังอนุรักษ์ไทยอีกผมว่าคะแนนประเมินจะต้องเต็ม10ชัวร์ถูกต้องชัวร์เลยครับอันเนี้ยส่วนเรื่องความสะอาดเต็ม10ชัวร์โอ้โหไม่พลาดแต่เรื่องวิชาการเต็มนั่นดิเพราะว่าโรงเรียนของเรานะครับครูหลักสูตรนี้พลิกแพงสุดๆเลยผมว่ากระทรวงเขาจะโอเคกับเราไหมครับนั่นสินะอุ้ยพวกเราก็ดันทุลังซ้อมกันได้ตั้งนานใช่บางทีก็ต้องซ่อมแซมหลักสูตรแล้วนะซ่อมยังไงครับเราก็ต้องปรับวิชาการใหม่ทำข้อมูลหลักสูตรใหม่หมดให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นครับแล้วที่สำคัญนะเดือนหน้าจะมีการสอบวัดผลสอบอาศัยช่วงนั้นติวเข้มกันดีไหมโอ้โหดีเลยครับผมเห็นด้วยช่อยไปติวไปยิงนกนัดเดียวได้ปืนทั้ง2ตัวนะครับนั่นสิทำอะไรอะไรมันก็ได้มีความตั้งใจมากขึ้นนะใช่ครับผมเอ๊ะไอ้ปืน2ก็บอกมันมาได้ไงล่ะคะก็นี่ครับครูเราติวเข้มเด็กก็ได้ความรู้ไปประเมินกับกระทรวงและในเวลาเดียวกันนะครับเด็กก็อาจจะมีคะแนนที่ดีขึ้นทําให้ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเราเนี่ยดีขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับยังมีคะแนนของวัฒนธรรมเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับครูสุดยอดเยี่ยมไปเลยสุดยอดสุดยอดครับเอ๊ะแล้วเมื่อกี้ปืน2ก็บอกมาได้ไงคะไม่มีนะครับครูฝาดเปล่าเหมือนก็มีใครพูดผิดนะคะไม่มีครับไม่มีไม่ใช่นะครูว่ามันฟังแล้วมันไม่มีครับไม่มีครับไม่มีแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีครับไม่มีลูกมีไม่มีครับครับลูกว่าโถฉันไม่ดีครับไม่มีครับไม่มีครับ1 2 3 4มีหรือเปล่านะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6ไม่มี
โอ้ดีก็ดีอยู่จ้าจ้าแต่เบรกมันไม่มีเฮ้ยลงแล้วไอ้อ้นจักรยานพังนานแล้วรู้จักเอาไปซ่อมสักทีวะตีเล็กก็รู้นี่จ้าว่ามันพังแล้วจะมาซ้อนท้ายทำไมล่ะจ้ามาช่วยกันพยุงก่อนจ้าไม่ต้องมาโทษคนอื่นเลยถ้าวันนี้ข้าไม่มากับเองนะเว้ยป่านนี้คงไม่สวยอย่างนี้หรอกโอ้โหอ้าวฉันขับมาคนเดียวทีไรเนี่ยไม่เคยมีเรื่องแต่พอมีคนตอนท้ายทีไรน่ะมีเรื่องทุกทีเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันวะไม่ต้องเลยมึงอ่ะไม่ยอมรอกูเห็นไหมมาไอ้อ้นซวยเลยเนี่ยอ้าวอ้าวไอ้ตีกูไปรอมึงแต่หกโมงทุกวันมึงก็ไม่เคยจะตื่นสักวันหรอกวันนี้กูไม่เกลียดหรอกไม่รอแม่งแล้วโอ้เฮ้ยว่าแต่มึงบอกมึงสวยมึงไปอะไรวะจักรยานฉันเบรกแตกอีกแล้วนะจ้าตีเล็กน่ะดันมาซ้อนก็เลยแหกโค้งแบบนี้ละจ้าจักรยานอีกแล้วโอ้มึงต้อมมาที่จักรยานมึงเนี่ยแล้วมึงก็บ้านแล้วมึงก็กล้าซ้อนมันมามึงดูสภาพมันดิมึงต้องทำปากดีเลยมึงก็แหละไม่ยอมรอกูวันนี้พ่อกูให้ค่าขนมแม่งมาด้วยอดไปแล้วกันมึงพี่ตีครับพี่เป็นไงมึงพี่ผมรุนแรงพี่เอ้ยขาเป็นไงพี่ขาเฮ้ยข่าวด้วยเจ็บแปรบเฮ้ยไหลรู้สึกว่าปวดร้าวพี่ไหลปวดเฮ้ยเข่าแปรบปวดตัวจ๊ะมาดมตูดให้หน่อยทะลึ่งเชียวมึงทะลึ่งได้ทีเอาใหญ่เชียวมึงโอ้ขับแล้วก็เฮ้ยมึงจะไปดมตูดเดี๋ยวอ้นหรอวะเคลียร์นิดๆบ้างสะอาดหน่อยจ๊ะมึงต้องมาขับมึงกลับไปซ่อมจักรยานมึงเลยโอ้ยไฟกีฬาสีอะคราวที่แล้วอะไอ้ที่เกี่ยวกับกบอะไอ้อะไรนะไอ้ตีหื่นมากยังไม่ได้แก้แค้นเลยเป่าขนมใส่หน้าฉันว้าวเฮ้ยแต่เขาจริงแล้วนี่เหม็นจริงจังหรือเปล่าเหม็นมากอ่ะเอาแล้วแผลใครกินเฮ้ยแต่ทำไม่ใช่แผลนั่งเหม็นจริงๆเหม็นเอาสวัสดีจ้ามีเรื่องอะไรคุยกันเยอะแยะเลยเหรอคะนักเรียนทุกคนทำความเคารพสวัสดีค่ะทำความเคารพแล้วเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะอุ้ยเรื่องอะไรครับครูแล้วสนุกปะใครเป็นดารานำมาครับครูไอ้ฝ่ายต้องมีดารานำไอ้ฝ่ายกวนทีมครูแต่เช้าเลยนะคะระวังจะโดนทีนะเอาล่ะเข้าเรื่องเลยนะคะค่ะครูคือว่าไหนๆเดือนหน้านี้เราก็จะมีการสอบครั้งแรกของโรงเรียนเราแล้วทางโรงเรียนก็ได้รับหนังสือจากกระทรวงเพื่อที่จะมาประเมินคุณภาพของโรงเรียนสอบอะไรอ่ะโดยจะประเมินคุณภาพของเราแยกเป็น3ข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อที่1คือทักษะวิชาการข้อที่2ก็คือความสะอาดของโรงเรียนข้อที่3ก็คือเรื่องการแต่งกายซึ่งทั้งหมดนี้นะคะครูก็ต้องขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนด้วยค่ะขอความร่วมมือยังไงล่ะคะครูครับและไอ้ความร่วมมือเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะถ้าสมมุติว่าขอความร่วมมือว่าไปแบกไปหาไปขนของผมช่วยได้นะครูใช่ครูมันตัวอย่างมันถูกครูลากเป็นเดียวหรือเปล่าจ๊ะลากเอาลากซุงอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ค่ะครูขอความร่วมมือเกี่ยวกับด้านทักษะวิชาการวิชาการถ้าเป็นเรื่องนั้นน่ะผมคงช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องสลัดผมโง่เอ้ยเที่ยวใช่ค่ะแล้วไอ้เรื่องวิชาการเนี่ยมันยังไงเหรอจ๊ะจะพูดถึงเรื่องการแต่งกายหรือความสะอาดโรงเรียนนี่นะครูคิดว่าเราไม่น่าเป็นห่วงก็จะเป็นห่วงแต่แค่เรื่องวิชาการไม่รู้ว่าคะแนนรวมจะผ่านหรือเปล่านะสิเด็กโรงเรียนเราโง่ใช่ค่ะโง่นั่นน่ะสิแสดงว่าพวกเราโง่ใช่ค่ะโง่พวกเราโง่จะพูดอะไรกันบ่อยเกินก็บอกโง่ก็โง่สิคะโง่คนเดียวโง่เปล่าโง่กันอะไรเอามาติดเพื่อนเนี่ยจะกินฉลาดโอ้โหฉลา
ันเนี่ยทำยังไงดีครูครูคะแล้วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีล่ะคะครูไม่ต้องซีเรียสค่ะเราก็ทำตัวแบบสบายๆตั้งใจสอบครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าข้อสอบเขาจะส่งตรงมาจากกระทรวงขอให้คะแนนรวมทุกคนออกมาผ่านเกณฑ์กำหนดก็ฉลุยทีเดียวเชียวโอ้ครูถ้าอย่างนั้นก็ไม่เห็นยากเลยนี่คะก็หนูเองก็ได้คะแนนท็อปตลอดแหมแอนนี้เธอก็พูดเอาตัวรอดตลอดอ่ะครูเขาก็บอกแล้วว่าเอาคะแนนเฉลี่ยของทั้งโรงเรียนเอาคะแนนเธออะไปเฉลี่ยกับคะแนนไอ้ฝ่ายมันอะมันก็ต่ำอยู่ดีแหละเออก็นั่นแหละสิครับครูเราจะทำไงกันดีครับผมอะเป็นห่วงไอ้ฝ่ายมันเพราะมันโง่สุดในห้องแล้วเนี่ยครับไม่เกี่ยวเลยกูไอ้ตีมึงก็โง่โหเกี่ยวหรือวะขนาดวิชาวิ่งครูไปตีมึงตกเลยเอาอย่างนี้นะครูอะเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้แล้วล่ะตลอดทั้งเดือนนี้นะคะครูจะติวเข้มให้กับพวกเธอเอาอย่างหลักสูตรเข้มข้นเข้มงวดเลยเอาให้ถึงพริกถึงขิงเอาแบบว่าตั้งใจให้ได้ทุกคนดีไหมคะเพราะว่าตั้งใจเรียนเพียงเดือนเดียวเวลาเด็กๆสอบผลประโยชน์ก็ไม่ได้อยู่กับใครตกอยู่กับลูกๆทุกคนไงล่ะคะมันจะดีหรออครูมีนาคะยังไม่ได้ถามเลยอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าโรงเรียนเราเนี่ยไม่ผ่านการประเมินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะนั่นสิมันจะเดือดร้อนหรือเปล่าคะครูเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ครูขอให้ทุกคนนะตั้งใจก็แล้วกันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วครูจะครูก็ขอตัวก่อนนะคะครูครูมีนาไปแล้วเหรอคะเอ้าครูมีนานี่นี่จะไปก็ไปนี่จะมาก็มาอะไรนี่ยังไม่ทันรู้เลยเนี่ยว่าต้องไม่ผ่านการประเมินแล้วมันจะยังไงต่อแล้วมันจะดีไม่ดีอ่ะฉันว่าสถานการณ์มันดูแปลกๆนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันว่ามันมีลางสังหรณ์ว่ะฉันรู้สึกมันต้องเกิดเรื่องว่ะฉันสัมผัสได้เฮ้ยกับอะไรคุณลุกเลยโอ้โหโอ้โหไม่ใช่คนอวดผีด้วยหรือเปล่าจ๊ะวายวายไปดูคนอวดผีไปนี่ฉันบอกเด็กๆไปแล้วนะแล้วเด็กๆเขามีทีท่าว่าตกใจหรือกลัวบ้างไหมพี่ไม่กลัวหรอกเด็กๆน่ะก็ธรรมชาติของมันนั่นแหละแต่คนที่กลัวนั่นก็เธอน่ะสิอ้าวจะไม่ให้กลัวได้ยังไงพี่ฉันไปสืบมาแล้วการประเมินครั้งนี้ไอ้นายทุนมันมีเอี่ยวด้วยนะโอ้ยไอ้มีเอี่ยวหรือไม่มีเอี่ยวพี่ว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกนะคะหรออือเพราะว่าการประเมินโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนไหนๆเขาก็ทำกันเป็นปกติเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราประเมินไม่ผ่านเนี่ยนะมันอาจจะใช้เหตุผลเนี้ยมายึดโรงเรียนเราก็ได้นะจริงค่ะนี่นี่นี่พี่แล้วครูแองเจลิก้ากับครูปิติเขาว่าไงมั่งแล้วเขาจะช่วยเราไหมพี่แล้วนี่พี่บอกเขาหรือเปล่าว่าถ้าเราประเมินไม่ผ่านเราจะโดนยึดนะโอ๊ยต้องตีโพยตีภัยสิคะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตขนาดนั้นแหมเป็นมนุษย์ป้าแล้วจะทำตัวเป็นเด็กอีกเอ้าพี่แต่ศึกคราวนี้มันมีเดิมพันนะพี่ครูแองเจลิก้านะคะเธอลาส่วนครูปิตินะครูมีนาได้ปรึกษาแล้วครูปิติก็ให้คำปรึกษาดีดูแลเรื่องสุขอนามัยของโรงเรียนค่ะจ้าส่วนวิชาการนะนะคะคงจะต้องเป็นเธอกับฉันแล้วล่ะไม่มีปัญหาพี่เรื่องวิชาการว่าแต่ว่าเด็กๆไม่เครียดใช่ไหมเด็กๆนะคะเขาก็สนุกสนานธรรมชาติของเขานั่นแหละค่ะอีกอย่างนึงนะคะครูก็ไม่ค่อยอยากให้เขาเครียดหรือว่าซีเรียสเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าปล่อยมันเป็นธรรมชาติมันน่ะก็ดีแล้วล่ะพี่แต่ยังว่าล่ะนะนักเรียนโรงเรียนเราอะยังอ่อนเรื่องวิชาการอยู่เยอะเราสองคนจะต้องมาช่วยกันแล้วล่ะอย่ามานั่งเศร้าหมดอะไรตายอย่างอย่างนี้เลยนะจะให้ปีนหลังคาขึ้นไปเช็ดกระเบื้องทีละแผ่นทีละแผ่นลุงก็จะทำ
ับมาด้วยแล้วจ้าพวกเราพร้อมแล้วนะครับครูมีนาครูสบาจ้าเรื่องการสอบของกระทรวงเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาของพวกเราอีกต่อไปเพราะผมกับลุงกิตติเนี่ยจะช่วยอย่างเต็มที่เลยครับส่วนตัวลุงเรื่องทำความสะอาดลุงจะขอทำความสะอาดให้ทั้งโรงเรียนแล้วเรื่องอะไรอะไรที่ลุงพอจะช่วยได้ครับนะแล้วช่วยได้ซะด้วยโอ้บอกลุงลุงเนี่ยสัญญาด้วยเกียรติจากทหารผ่านศึกไม่ว่าจะให้ปีนหลังคาขึ้นไปเช็ดกระเบื้องทีละแผ่นทีละแผ่นลุงก็จะทำหรือแม้แต่ในยามค่ำคืนตกดึกๆมีน้ำค้างอันหนาวเหน็บลุงเขาก็จะไม่ย่อท้อครับลุงก็จะนอนสิวะโอ้แล้วจะออกไปทำไมให้หนาวไส้เล่นเราเออลุงคิดว่าจะพึ่งได้รอเล่นเห็นเปล่าพอทุกคนไม่เครียดก็รู้สึกผ่อนคลายเอ้ยเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรอยากจะให้ผมแล้วก็ใครวันนี้อ่ะปิติครับปิติครูปิติครับผมโอ้โหทุเรศสุดคำบรรยายเต็มเนื้อเต็มตัวครับผมอ่านหนังสือเยอะครับไอ้ที่นี่มีอะไรจะให้ผมสองคนช่วยอะไรบอกมาเลยครับครับผมสองคนทำได้ครับเอ้าแล้วทำได้ซัดด้วยผมก็มั่นใจนะครับถ้างั้นดีเลยค่ะพวกเราทุกคนนะคะในฐานะครูและก็ในช่างใหญ่พวกเราทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปให้จงได้เย ช่วยเหลือกันอุปสรรคพลวันต้องผ่านพ้นได้เรือเล็กถึงคราวออกจากฝั่งผจญภัยสักครั้งฝ่าฟันคลื่นไปต่างคนต่างแปลกที่มาแข่งขันฟันฝ่าจนกว่าจะได้งานนี้ขอกล่าวคำนิยมต้องขอชื่นชมพี่ทุ่มเทใจก้าวแรกยอมลำบากเพียงเล็กน้อยหากสู้ไม่ถอยเรายิ่งใหญ่ได้ระยะทางมีไว้พิสูจน์มาการเวลานั้นหนาไว้พิสูจน์ใจชาติชนคนขจรสินนี่ละเออจะขอเป็นวินเนอร์ชอยเนเวอร์ไดจ้างห้าเราจะเล่นนะให้เป็นสิบถึงเลือดตกสิบสิบนะหากลัวไม่ขจรสินจะบินสู่หมู่ดวงดาวจะเกริกกล้องเกลียวกราวเกรียงไกรขอเตือนใจนิดสะกิดใจทีขอเตือนใจนิดสะกิดใจทีความรักสามัคคีอย่าให้หดหายเปรียบกิ่งไม้เล็กๆ เพียงหนึ่งกิ่งจะหักเล่นโยนทิ้งเมื่อไรก็ได้แต่หากมัดรวมร่วมสิบกิ่งจะหักเล่นโยนทิ้งไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องร่วมมือร่วมใจกันมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆไว้เมื่อพวกเรารักสามัคคีก็เมื่อพวกเรารักสามัคคีช่วยวิทยาวันนี้สู้ตายในมือคุณครูเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะคือชุด
ทดสอบชุดสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันเย้เอาละค่ะหวังว่าทุกคนคงพร้อมเนาะพร้อมไม่พร้อมพร้อมสู้มิสู้สู้โอ้ยเลิศค่ะงั้นเราจะมาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกเป็นหมวดวิชาสังคมศาสตร์คำถามจะเกี่ยวกับทวีปยุโรปโปแลนด์เป็นประเทศในฝั่งยุโรปตะวันออกครับคุณแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามโลกด้วยครับโอ้ยไอ้ฝ่ายนี่นี่แกแต่โลกทำไมเนี่ยอันนี้โลกเหรอตื่นเต้นไปด้วยเนี่ยไม่ได้โลกเลยไม่ได้โลกเลยหรอสาบานเนี่ยโลกเลยอย่าตกใจไปเว้ยถ้าเข้าใจนานๆทีจะฉลาดแบบนี้เออว่ะเออลืมไปเธอที่จะช่วยกูอ่ะราคาราคาไม่ต้องเถียงกันพร้อมแล้วนะคะครูจะเริ่มแล้วคำถามแรกถามว่าประเทศใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอ่าวไทยกอไก่เวียดนามขอไข่ไทเปขอควายมาเลเซียงองูกัมพูชาเฮ้ยไทเปถูกต้องค่ะไหนคะไหนใครพอจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อนี้ได้บ้างหนูค่ะว่ามาเลยค่ะเอาเลยฉลาดอ่าวไทยเนี่ยนะคะเป็นหน้าน้ำที่อยู่ในทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกล้อมรอบไปด้วยประเทศไทยมาเลเซียกัมพูชาแล้วก็เวียดนามดังนั้นไทเปจึงมีคำว่าไทยเหมือนอ่าวไทยแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันอยู่ดีคุณครูบุษบาอย่ามาหลอกหนูให้ยากเลยค่ะค่ะเยี่ยมมากเอาละค่ะละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ข้อ2แล้วนะคะคำว่าไอกิปตุสคือประเทศอะไรในภาษาลาตินคะว่าไงก็ได้ประเทศอียิปต์หรือเปล่าครูถูกต้องค่ะโอ้ยไฟแกเจ๋งไปเลยว่ะทำไมแกฉลาดขึ้นเยอะไปเลยวะมากินอะไรมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยเอาเออทำไมดูฉลาดขึ้นเก่งมากเลยค่ะฟายเอาละค่ะคำถามต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายในหมวดวิชาสังคมคำถามถามว่าโอ้โหลุ้นกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยคุณครูอย่าเบรกสิจ๊ะผมเนี้ยเก่งจนเยี่ยวเหนียวแล้วอะค่ะอะค่ะค่ะเดี๋ยวครูจะถามแล้วคำถามนี้ยากนิดนึงนะคะค่ะต้องตั้งใจฟังเลยนะคะค่ะคำถามข้อสุดท้ายถามว่าประเทศอะไรเด็กเจ็บเด็กเห็นไหมล่ะครูบอกว่ายากคำพูดหรือเปล่าเจ็บมาเลเซียเวียดนามกัมพูชาผิดค่ะจีนญี่ปุ่นสเปนเอสโตเนียเอ้ยอเมริกาผิดค่ะโอ้ยคุณครูค่ะตอบมาจนครบทุกทวีปทุกประเทศแล้วเนี่ยไม่เห็นจะถูกเลยแล้วสรุปอะไรประเทศอะไรเด็กเจ็บคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้ฟังนะประเทศที่เด็กเจ็บได้แก่ประเทศเปรูเปรูมันเกี่ยวอะไรกับเด็กเจ็บล่ะจ๊ะเอาก็เปรมีรูเด็กมันก็ตกลงมาเจ็บไงคะโอ้อ้าวเจ็บเฮ้ยก็เจ็บมากข้อสอบก็ตรงมีเพื่อนของครูดูดีป่ะนี่ไงล่ะของตรงเนี้ยไม่ต้องสอบอะไรเขาเรียกคำถามชิงไหวชิงพลีบหนูอยู่ไหมแล้วคุณมาแล้วคุณมาแล้วสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนวิชาพละศึกษานะครับวิชาพละศึกษาเนี่ยวันนี้ถ้าจะสอนเนี่ยถ้าธรรมดามันก็จะดูเบสิกไปใช่ไหมวันนี้ครูจะมาสอนถึงตับไตไส้พุงรวมไปถึงสาเหตุเคลื่อนที่ขึ้นบนหลังด้วยนะครับเอาชนิดที่ว่าเนี่ยจบไปเนี่ยไปเป็นหมอได้เลยนะครับวิชาเนี้ยเอาละพร้อมกันหรือยังลุกขึ้นลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายตามครูนะยืดเส้นยืดสายด้วยเหรอครูยังไงนะคะอย่างนี้ก่อนยืดมือก่อนข้างไหนก็ได้ขวาหรือซ้ายซ้ายอันนี้ซ้ายเออยืดขวาไอ้เปลี่ยนข้างโอเค
คนะเดี๋ยวเราจะมาเต้นแอโรบิกกันนะครับแอโรบิกแล้วเหรอครูแน่นอนเต้นอีกแล้วคนเต้นอีกแล้วเอาแล้วนะเต้นทุกทีเลยสองสามสี่อ่ะดูบ้างดูบ้างดูบ้างสนุกสนุกกันไหมเนี่ยพวกเรามันมากเลยครูโอ้โหสุดยอดปกติเต้นไม่ค่อยเก่งครูเอาหน่อยมีฟิลลิ่งหน่อยดิมีฟิลลิ่งหน่อยดิเฮ้ยมันได้อะไรเนี่ยพี่ชายเอ้าเฮ้ยปิดทำไมครับเนี่ยกำลังได้ฟีลลิ่งเลยเหนื่อยกันไหมเหนื่อยครับครูพอประมาณนะครูเออดีเห็นไหมหัวใจกำลังเต้นรูขุมขนกำลังเปิดของเหลวกำลังไหลที่เขาเรียกว่าเมือกอะเอ้าเหรอเออเหงื่อครูครับตอนเนี้ยของเหลวหัวเราจะไหลแล้วครูอ๋อเหงื่อเหรอฉี่ครับครูโอ้ยคนบ้าอะไรเหนื่อยแล้วปวดฉี่ครูคะสรุปครูไม่มีอะไรจะสอนแล้วใช่ไหมคะอืมโอ้ยเหนื่อยแค่นี้ก็ได้ตั้งเยอะโอ้อะไรเนี่ยหัวใจมันเต้นเนี่ยเหงื่อก็ไหลไม่ได้ไงวันนะครูเอ้าเหรอโอ้อะไรวะไม่สอนอะไรเลยเหรอคะไม่อ่ะมีแค่นี้จ้ะงั้นครูไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้ากระทรวงมาต้องเต้นอย่างนี้ป่ะวะไม่รู้อะถ้ากระทรวงมาต้องลุกขึ้นมาเต้นเฮ้ยมันพอถึงจะผ่านป่ะวะไปดูไฟดิเป็นลมในห้องน้ำแล้วป่ะไอ้ไฟชี้แตกโอ้ยไฟมึงพ่อมึงเป็นกระทรวงเหรอวะนักเรียนทำความเคารพดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้แล้วสินะพวกเธอจะได้ขึ้นเขียงคือแบบนี้ค่ะครูมีนาจะมาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะสอบประเมินคุณภาพกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้ครูมีนามีแขกจากกระทรวงมาเยี่ยมโรงเรียนเราด้วยขอเชิญท่านค่ะโห้ยไฟมันพ่อมันกระทรวงเหรอวะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีไม่ต้องทำความเคารพไม่เสียเวลาผมชื่อรักชาตินามสกุลหนีทหารผมเป็นตัวแทนจากกระทรวงวันนี้ผมมาพร้อมข้อสอบชุดปราบเซียน มีหลายโรงเรียนที่ต้องปิดตัวลงไปเพราะข้อสอบปราบเซียนชุดนี้ผมหวังว่าพวกคุณจะโชคดีเป็นอย่างเสียงห้องว่ะขอให้ทุกคนสนุกกับข้อสอบจุดยืนค่ะถ้างั้นท่านคะดิฉันจะรับหน้าที่ดูแลในส่วนตรงนี้เองนะคะขอให้โชคดีนะจุดยืนโอ้ยเกือบลืมไปผมขออนุญาตติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการทุจริตข้อสอบนะครับอุ้ยไม่ติดเลยคะกล้องกล้องอะไรล่ะคะจะปีนไปติดเลยวะนี่ไงครับผมได้ซ่อนกล้องวงจรปิดไว้ที่ตุ๊กตาตัวนี้มันยังไงเหรอคะไอ้นี่นะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูไม่กันมีคนโกงข้อสอบไม่กันไอ้
ล้วใช่ไหมว่ามันโหดแค่ไหนผมขอตัวไปตรวจรอบโรงเรียนก่อนนะครับผ่านมาดีไปมันจะเอาลูกเรือให้พ่อมาเอามาเองกลัวเองนะพวกคิดดินี่พวกเราเด็กๆคะห้ามทุจริตนะคะลูกไม่อย่างนั้นนะไอ้ใบเคลื่อนมากัดคอขาดต้องขอโทษนะคะโอ้ยมันจะไปหรอมันจะกัดเฉพาะแต่เด็กโกงนั่นนะคะระวังนะมันกระดุกกระดิกได้ไม่นะคุณไปนั่งตรงนู้นด้วยคนดิไม่เอาแกนั่งนั้นแหละพี่จันบอกว่าตั้งใจนะคะลูกอย่าทุจริตนะคะผมก็เห็นตัวอย่างอยู่แล้วใช่ไหมคะจ้องได้เป็นห่วงแต่ไอ้ปลายนะลูกเอ้ยตั้งใจนะคะลูกตั้งใจนะคะสู้ชุดข้อสอบแบบประเมินเรียบร้อยแล้วค่ะคือว่าด้านอื่นๆของโรงเรียนเราอะค่ะโอเคไหมคะอุ้ยไม่สนเลยพี่อีกสิอีกหน่อยก็ดีนะครับแต่ผมว่ามันยังไม่เพอร์เฟกต์แบบว่าถ้ามีอะไรที่จะปรับปรุงบอกได้เลยนะคะทางเราจะพัฒนาให้เต็มที่ค่ะขอโทษครับมาแล้วครับมาแล้วครับน้ำเย็นๆนะครับเชิญทานน้ำก่อนนะครับขอบคุณค่ะลุงเชิญเลยครับเชิญครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวเฮ้ยไอ้นี่ใครเนี่ยโถเอาแล้วมาใส่รองเท้าเข้าห้องชาวบ้านเขาไอ้นี่ลุงลุงค่ะลุงลุงนี่น้อยน้อยจะลองดีสิท่ารู้หรือเปล่าว่าโรงเรียนเนี่ยเขาเน้นความสะอาดนี่มาเป็นที่หนึ่งเออเอ้ยนี่มาใส่รองเท้าเข้าห้องชาวบ้านเขาไม่แล้วลุงลุงค่ะนี่และแม่ลุงค่ะลุงจะทำยังไงอะไรกันดูมันใส่แล้วนี่แหละลุง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 ใจเย็นๆจ้าอะไรถ้าลุงไม่ใจเย็นนะมันลุงฟังหนูก่อนค่ะตั้งใจฟังหนูนิดนึงนะคะอย่าไปทำอย่างนั้นเขาคนนี้ค่ะเขาชื่อคุณรักชาติหนีทหารค่ะป้าก็บอกว่ารักชาติเอาแต่หนีทหารไอ้สันขวานเอาไว้ป้าลุงอย่าไปทำเขาค่ะลุงนึกยังไงถึงหนีทหารเนี่ยพระโถแล้วกูสัตว์ด้วยเดี๋ยวนี่มวยว้าว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 ค่ะจะเย็นเย็นกันเลยเฮ้ยจะเย็นค่ะอะไรสองคนนี่ก็ลุงจะดีค่ะทำไมชื่อนั้นน่ะเขาเป็นแค่ชื่อและนามสกุลเฉยใช่ค่ะใช่ครับผมรักชาติหนีทหารแต่ผมไม่เคยหนีทหารนะครับฝากหนูให้ดีนะคือคุณคนนี้เขาเป็นตัวแทนจากกระทรวงที่จะมาประเมินโรงเรียนเราแล้วก็
ไอ้ที่เราทำกันมาทั้งเดือนเนี่ยนะจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยขึ้นอยู่กับไอ้อ้วนนี่แล้วครูบุษบาก็ไปทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้ววะโถเอ้ยคนเขามาดีเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ต้องดูแลเขาสิไปทำจะจนโตพ่อคุณเลยตกอกตกใจหมดเลยแม่คนเราเนี่ยดูแวบเดียวก็รู้แล้วบารมีขนาดนี้ต้องเป็นคนใหญ่คนโตนี่นี่ทำอะไรไม่ได้รู้เรื่องเลยแม่นี่เลยนี่เลยแฮ่ไม่ต้องมาแคว้งขี้ใส่ฉันเลยโอ้รักชาติคะพวกเราต้องขอประทานโทษด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะผมว่าผมได้ข้อสรุปของโรงเรียนพวกคุณแล้วแหละเรื่องนี้ผมจะรายงานกระทรวงให้ไวที่สุดหวังว่าพวกคุณคงรู้นะว่าทำอะไรกับผมเอาไว้ขอตัวโอ้ยตายแล้วเห็นไหมโอ้ยลุงกิติลุงกิติทำอะไรอ่ะรู้ตัวหรือเปล่าคุณรักชาติน่ะเขาโกรธเดินออกไปแล้วเห็นไหมพี่พี่ใจเย็นพี่เอาหน้าค่ะอย่าไปว่าลุงกันเลยค่ะลุงแกรักความสะอาดยิ่งชีพไอ้ส่วนที่เหลือนะพี่ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วกันตายโอ๊ยอะไรอะไรลุงกิติไปไหนวะแบกข้าวหอมมาเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโชคดีนะเด็กๆลุงไปแล้วนะไปไหนอ่ะลุงโอ้นแกว่าปะว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนเราดูหง่อยๆว่ะมีแต่ไอ้สองคนนี้ดูดิทำล่าเริงอยู่ได้โอ้ยกิจะไปอะไรกับไอ้สองคนนี้มันเคยคิดอะไรกับใครกันที่ไหนล่ะในสมองน้ำลูกกวงโบแล้วมั้งน่ะใช่สองคนนี้ก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าพักเนี้ยโรงเรียนของเราอะก็ดูเงียบๆอย่างที่แอนนี่บอกจริงๆนะเออใช่บรรยากาศมันดูเหงาหงอยเศร้าซึมยังไงไม่รู้เนาะไม่ชอบบรรยากาศนี้ไหมวะนั่นดิมันเกิดอะไรขึ้นดิก็ไม่ชอบก็ดิดูดิสองคนนั้นเฮ้ยอะไรเฮ้ยหรือว่าโรงเรียนเราไม่ผ่านเกณฑ์วะเกณฑ์อะไรอ่ะเอ้าก็สองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราสอบประเมินกันไงประเมินแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะจ๊ะอ้าวก็พอเราสอบประเมินใช่ไหมโรงเรียนเราไม่ผ่านเกณฑ์คุณครูเขาก็ต้องเป็นอะไรเป็นอะไรจรวดมาบินผ่านหัวเฮ้ยครูจะคุยกันคุณครูเขาก็ต้องแบบว่าซึมเศร้ามันก็เลยพอให้โรงเรียนเราอ่ะดูเหงาหงอยไปด้วยไงเออใช่ลืมไปเลยว่าตอนนี้โรงเรียนของเราอ่ะกำลังอยู่ระหว่างการประเมินของกระทรวงเฮ้ยว่าแต่ว่าเบลแกรู้ได้ไงอ่ะคุณครูก็ยังไม่ได้ประกาศผลเลยโอ้โหฉันเดาก็ตีโพยตีพายอยู่ได้ก็เดาไปก่อนผมถูกทุกเรื่องเลยทุกเรื่องก็เดาไปก่อนไงอะไรนู่นอะไรลุงกิติไปไหนวะแบกข้าวหอมมาเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโชคดีนะเด็กๆลุงไปแล้วนะไปไหนอ่ะลุงเฮ้ยลุงไปไหนลุงก็ไปไหนนั่นไงเป็นที่ฉันบอกจริงด้วยแม่อะไรโรงเรียนเราอ่ะโดนปิดแล้วเฮ้ยจะปิดเปิดอะไรกันแล้วเอ้าก็ช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สังเกตหรอว่าโรงเรียนเราอ่ะมันดูเหงาหงอยแสดงว่าโรงเรียนเราอ่ะไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ทำให้โรงเรียนเราอ่ะโดนปิดโรงเรียนโดนปิดแสดงว่าลูกกิติโดนไล่ออกกลับบ้านนอกแน่เลยเฮ้ยไม่นะจ๊ะลูกกิติวิ่งไปแล้วค่ะลูกกิติลุงอยู่กับพวกผมแล้วลุงนะอยู่อะไรลุง
ลุงใจเย็นๆนะลุงอย่าเพิ่งไปไหนแล้วลุงกิตติลุงถ้าลุงกิตติไม่อยู่อ่ะใครทำความสะอาดล่ะลุงอย่าไปเลยนะใจจ่าใจจ่าต่อจากเนี้ยพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะตั้งใจเรียนจะได้ไม่มีใครถูกไล่ออกอีกแล้วเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยฮะแล้วใครจะโดนไล่ออกเดี๋ยวตีปากหักในฝ่ายนี่ไอ้อ้นพูดโดนไล่องไล่ออกที่ไหนเราถ้าโดนไล่ออกหรือละแล้วลุงจะเอาอะไรทำกินเนี่ยฮะไม่ลุงเป็นคนพูดไงจ๊ะพูดอะไรที่ไหนเนี่ยฮะยังไม่ได้พูดอะไรแกก็มาฟูมฝ่ายอะไรกันเนี่ยฮะแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยลุงขนข้าวขนของทำไมเยอะแยะลุงกิตติท่านของเยอะแยะให้แล้วช่วยถือไปส่งแล้วลุงนะมาลุงโอ้ยไอ้ก็จะไล่ท่าเดียวนี่ลุงจะบอกอะไรให้นี่ลุงเนี่ยจะเอาใบประกาศเนี่ยไปแปะที่หน้าโรงเรียนฮะนี่แสดงว่าโรงเรียนเราถูกสั่งปิดแล้วเหรอเดี๋ยวโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนี่โรงเรียนของเราน่ะผ่านการประเมินได้บีบวกฮะไม่ฮะนะนี่เรื่องจริงลุงโมวะเนี่ยลุงโมอ้าวเห็นนะเวลาพูดเรื่องจริงก็ไม่มีใครเชื่อยังงี้จะมาอ้าวลุงพูดเรื่องจริงปะเนี่ยมันก็เรื่องจริงนะสิไหนขอดูประกาศหน่อยลุงขอดูเลยลุงเลยดูเลยนี่เดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวค่อยเอ้านี่เดี๋ยวลุงจะอ่านให้ฟังเอาเลยสวัสดีพี่น้องและชาวเพลงชอยอย่าเพิ่งเหงาหงอยเชียวนะซอยใจวันนี้มีข่าวเชียวนะมาบอกแบบไม่หลวงหลอกนะจะบอกให้จากการตรวจประเมินชอยวิทยาจากการตรวจประเมินชอยวิทยานะผลลัพธ์ออกมาละน่าพอใจถึงเวลานี้เราถึงครานี้เรามีสิ่งดีๆและต้องประกาศไกลข้อแรกอนามัยนะของโรงเรียนนะที่มาเยี่ยมเยียนไม่เจอสิ่งเลวร้ายข้อ2ก็คือเรื่องเครื่องแบบใครเห็นแว็บแรกเขาว่าแปลกและถูกใจรักความเป็นไทยและไหนท่านตารักความเป็นไทยและไหนท่านตาเข้าใจสรรหาและครึ่งแบบใหม่เข้าใจสรรหาและครึ่งแบบใหม่ข้อ3คือวิชาการเรียนรู้ข้อ3คือวิชาการเรียนรู้ถึงประหลาดแต่เมื่อดูแล้วก็ใช้ได้นึกสงสัยว่าใครๆหลายคนเห็นแล้วคงสับสนเอ๊ะเขาเรียนกันได้ยังไงมันได้ยังไงแต่หากมองภาพรวมทั้งหมดทางการประกาศยศศักดิ์ไว้ให้ชอยวิทยาและในครานี้นั้นชอยวิทยาในครานี้นั้นถือว่ามีมาตรฐานแถมอนุรักษ์ความเป็นไทยเย้เดี๋ยวๆๆๆอะไรกันลุงเพิ่งเย้ทำไมเนี่ยลุงลืมไปทนนึงว่าอ้าวก็ไม่ทันให้หมดนะว่าไงจ๊ะลุงเอชาเอชา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 หอยแม่นี่หนักจะตายช่วยถือป่ะล่ะนี่อยู่นี่ให้มันใหญ่ๆเขาจะในที่สุดก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนจะว่าไปแล้วอ่ะนักเรียนโรงเรียนเราอ่ะก็มีความพยายามเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยพวกเราเองอ่ะก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานของเราเอาไว้ให้ได้นะคะพี่มีนาได้ค่ะบุษบาเองก็เช่นกันก็ต้องมีความเชื่อมั่นในความเป็นจอยแล้วก็เชื่อมั่นในความเป็นไทยของเราเช่นกันนะโอเคนะสู้ๆโอเคค่ะThank you.
คือโรงเรียนชอยวิทยาของเราเนี่ยกำลังจะมีกิจกรรมอีกแล้วเหรอคะกิจกรรมที่กูจะมาบอกวันนี้นะสุดแอดเวนเจอร์เลยนะจะบอกให้โอ้เอ็กซายเหรอเดี๋ยวได้มีเอ็กซายแน่ครูเจริก้าคะครูคุยกับใครอะคะบริการตัวเองบุฟเฟ่ต์35 บาทเออน้ำวันนี่ครูก็เริ่มแปลกๆเนาะ